สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เรามากางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับใช่วันนี้ปูปรับทัวร์อีกแล้วไม่ต้องคิดเยอะปรับคิดหน่อยก็ดีคิดหน่อยก็ดีแล้ววันนี้ได้เทมใหม่มาอีกแล้วทั้งที่นอนแล้วก็มีแอร์มาด้วยใช่ผมไม่ได้จ้างนะแต่ว่าทริปที่แล้วที่เราไปมาก็คือพ่อเห็นที่นอนเขาไงแล้วเลยจัดมาส่วนแอร์ก็คือช่วงนี้มันน่าร้อนก็ต้องมีอันนี้ก็ยอมเขานิดนึงนะครับวันนี้เรามาที่แคมป์อะไรครับเนี่ยแคมป์ number 3ใช่โอเควันนี้เราก็มากางเต็นท์กันเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับค่ะมีคนนึงที่แบบแต่งตัวมาแล้วแบบไม่น่าเหมาะกับการถ่ายเราใส่อะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยดูฟิวเด้แน่หรือเปล่าคนละแนวหมดเลยไม่มีก็เอาเสื้อพ่อมาใส่อะไรใช่ก็ตอนแรกเห็นในพินไงว่าเออใส่อย่างงี้หนูก็ไม่มีไงหนูก็เลยไปขโมยหมวกพ่อเสื้อพ่อไม่ก็หมวกใส่เพราะว่าเค้าละนะสายอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยอะไรนะ Y2K ไม่ใช่ด้วยมั่วเลยอ่ะไปหลอกแม่เหรอเออก็บอกแม่มางั้นโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จเดี๋ยวมาสำรวจให้ดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับได้โอเคแล้ววันนี้ไม่ได้มาแค่เรามากับครอบครัวน้องแชมป์ด้วยนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยชื่อช่องอะไรนะ Happy TV อ่ะ Happy TV ครับผมโอ้โหอยู่นอนอยู่นอนน้องมานเอาเต็นท์มาไม่ลูกอ้าวมากางเต็นท์ไม่เอาเต็นท์พี่แชมป์อ่ะมาเอาเสื้อมาโอเคเช็ดเป็นไงร้านที่นี่รู้สึกไงมั่งสวยสวยครับสวยใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วแทนอ่ะอุ้ยแสบใส่แว่นเป็นไงวันนี้รู้สึกสดชื่นสดชื่นใช่ไหมอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยดีกว่านะครับนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรานะคะจัดเต็นท์อะไรเสร็จเนี่ยเราจะมาทำบาร์บีคิวกันนี่เราคือเราเตรียมถ่านเตรียมที่คีบมาอย่างดีเลยนะมาอย่างน้องฟิวนะคะจะเป็นคนทำอาหารที่กินเองวันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเตาของเรานะคะเป็นเตาอันใหม่แม่ดูก่อนว่ามันประกอบยังไงไม่เป็นไรใส่มันเลยแล้วใส่ถ่านมาก่อนประกอบยังไงไม่รู้ใส่ไปก่อนตอนนี้แล้วก็ด้านหลังของเราก็จะเป็นเต็นท์สองหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือวางทับแบบนี้เลยนี่โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเล่นน้ำใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเล่นตรงนี้แหละคืออยากเทสว่าน้ำเย็นไหมอ่ะลองจุ่มลงไปดูเลยลูกโอ้ตรงนี้เย็นก็คือน้ำตอนอาบก็คงเย็นเย็นมากตอนนี้คือมันมืดแล้วไงเราวันนี้เรามาเย็นด้วยใช่ไหมใช่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บเต็นท์อะไรเสร็จก่อนกลับเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำกันป่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เต็นท์เราดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นกันนะครับค่ะไปโอเคนะผมตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะแม่เดือนบอกว่าจะย่างบาร์บีคิวแล้วนะครับใช่ค่ะแต่สาวๆเราไปอาบน้ำเดี๋ยวก็มาแม่มาดูกันสองคนนี้ทำอะไรคะนั่งรอโอ้ยตึงว่ะแม่กิจกรรมวันนี้นะครับฟิวบอกว่าจะนอนดู UFO พี่แชมป์เขาบอก UFO เนี่ยจะมาโผล่อยู่แถวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเรามานอนดูกันนะถ้าเว็บเนี่ยคือใช่ถ่ายให้ติดนะถ่ายให้ติดนะบอกก่อนนะถ่ายช่วงนี้ก็ใส่ UFO ลงมาด้วยนะบอกเลยใช่อันนี้น้ำมันน้อยนะกินมาหิวข้าวไม่ใช่อะไรหิวข้าวแล้วใช่งั้นเอาแค่ไข่เจียวพอบาร์บีคิวหุยสีได้แม่จริงๆมันต้องมีแบบแปลงว่าแม่มีแปลงว่าแม่อันนี้ทาได้เนี่ยทาเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีอยู่ตรงหน้าเต็นท์อ่ะอ๋อน้ำแม่กว่าใช่อะไรจะพูดเลยดูแม่ทำได้ใหญ่ไปป่ะทาทีเดียวทาเนี่ยระวังร้อนนะคืนนี้มีบาร์บีคิวนะครับน้องฟิวบอกว่าโปรเจกต์คืนนี้ก็คือย่างบาร์บีคิวนอนดู UFO ใช่ไหมใช่ต้องเจอบ้างแหละนอนแม่น้ำก็ใส่ปะใส่เลยใส่เลยพี่ฟิล์มทำอะไรครับเห็นแม่ซื้อยำมาไหนขอดูหน่อยอันนี้คือยำอะไรเนี่ยหมูยอยำหมูยอนะครับสำเร็จรูปนะครับใช่เห็นบอกว่าซื้อจากในเซเว่นงงเลยพี่ฟิล์มชิมเลยเหรอเป็นไงมั่งอร่อยอร่อยตอนนี้ยำพี่ฟิล์มเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับต้มยำของแม่เดือนเป็นไงมั่งแ
อันนี้ปรุงให้น้องปานก่อนอ๋อแบบไม่เผ็ดใช่ไหมใช่มาดูหน่อยน้ำยำกุ้งน้ำใสอ่ะแม่วันนี้ใช่ค่ะปลามาฟิวเป็นไงได้มากินหรือชิมเวลาไม้หนึ่งเป็นไงบ้างอร่อยแต่ว่าน้องฟิวไม่กินมะเขือเทศเดี๋ยวเอามะเขือเทศชิมนี้ออกก่อนอยากชิมหมูเรามาดูรสชาติกันนะครับกัดไม่ได้อ่ะเป็นไรเหนียวเหรอเฮ้ยรสชาติเป็นไงอร่อยแชมป์รสชาติเป็นไงบ้างฝั่งน้อนสุกขั้วนะครับโอ้โหสุดยอดไม้สองอ่ะอูมามิอร่อยใช่ไหมแม่ชิมยังยังแม่บอกขอชิมต้มยำก่อนเอาโอเคได้ละมาเอาละครับต้มยำของเรานี่เลยมาในเมนูแบบกับข้าวง่ายนะครับอ่ะมาค่ำคืนนี้ไข่เจียวต้มยำยำแหนมอ่ะแล้วก็มีบาร์บีคิวอีกหนึ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆกินกันไปนะครับปกติทำเยอะแล้วมันกินไม่หมดวันนี้ก็เลยทำประมาณนี้นะครับครัวเปิดแล้วลุยได้โอเคนะตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ตอนนี้บาร์บีคิวของเราก็เริ่มทยอยสุกยังไงบ้างแม่อร่อยค่ะรอพระคุณนะคะคุณลูกค้าใจเย็นไม่ต้องเงียบกันพี่เดียมเปิดร้านอีกแล้วนะครับโอเคนะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะครับทานบาร์บีคิวกันเสร็จนะครับค่ะวัยรุ่นเขาทำอะไรกันครับเนี่ยนอนเล่นอุโน่ค่ะเล่นอุโน่ปูเลยนะอันนี้กะจะนอนอันนี้เข้ามาเล่นอุโน่กะจะนอนเลยปากยังเคี้ยวแบบพิมพ์อย่างมั่วนะพิมพ์นะเล่นตานึงเสร็จก็ไปหยิบมาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหยิบไปหยิบไปหยิบมีดำๆด้วยอ่ะอ้าวฟิวยูฟโอป่ะอยู่ข้างหลังพี่เฮ้ย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 อะไรอะไรตัวยอดไม้อ่ะฟิวโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคนะฮะตอนนี้บนท้องฟ้านะครับก็มีดาวเต็มไปหมดเลยนะแล้วคืนนี้เราจะรอดู UFO จนถึงตอนไหนอ่ะนี่เราต้องเอามารอ UFO ถึงตอนไหนตอนนี้ก็สองทุ่มสิบนาทีแล้วเหรองั้นสองทุ่มสิบห้าเรานอนที่ UFO ไม่มาอะไรอ่ะอุ้ยแต่บรรยากาศดีนะพี่ฟิล์มเนาะนี่ถ้ามาช่วงหน้าหนาวนี่จะดีมากเลยนะเสียดายที่ลมไม่ค่อยมีอ่ะวันนี้มันอ้าวอากาศมันปิดร้อนมากเลยนะครับนี่รู้ไหมทำไมลมไม่มีเห็นไหมพ่อบังอะไรอยู่อ้าวบังพัดลมเหรอโอ้ขอโทษลมมาแล้วลมมาแล้วอุ้ยอุ้ยหลุดมานี่เล่นอะไรอ่ะอูโน่อูโน่เราเล่นเป็นด้วยเราอ่ะเป็นเหรอแล้วบอกเลขตัวนี้ไหมครับเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้อยู่ใบเดียวลงไหมเล่นด้วยก็ได้อ่ะเล่นเป็นยังไงอ่ะเต็มกำเลยอ่ะเราอ่ะฮัตเตยเอ้ยไม่ใช่เตยชื่ออะไรนะบ้านปานเออเตยไหนวะเนี่ยโอ้ยตะวันกับงงไปหมดแล้วคนเดียวกันเดี๋ยวเมื่อก่อนน่ะชื่อชื่อน้องปานชื่อน้องปานแต่ในวงการเรียกว่าใบเตยเออไอเราก็เรียกเตยเลยหายไปอีกแล้วพอเข้ามหาลัยจะมีอีกชื่อนึงชื่อว่าน่าชื่อลิลลี่เอ้ยลงไงลงดิอ้าวนี่แบบเค้าโง่อยู่2คนเหรอกับฟิวอ่ะนะอันนี้ชนะแล้วไม่แต่น้องปานเนี่ยชื่อเต็มคือปานตะวันเนี่ยนะเหรอแล้วทำไมหนูไม่ชื่อตะล่ะลูกวันก็ได้อะปานเนี่ยมันมาจากที่ตอนที่เกิดมาจะมีปานอยู่ที่เท้าก็เลยตั้งชื่อว่าปานเลยอ๋อน้องปานแล้วชื่อเต็มก็คือปานตะวันเออเป็นอย่างงี้แล้วชื่อเล่นน่ะก็น้องปานที่อันชื่อเล่นแล้วใบเตยมาจากไหนอีกอ่ะชื่อในวงการใช่ป่ะลูกอะไรของลุงเนี่ยโอเคนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา 3:00 นกว่าจะ 4:00 นแล้วนะครับหลังจากที่กินข้าวน้องฟิวนั่งเล่นอูโน่กับพี่แชมป์ใช่ไหมใช่แล้วนั่งเล่น RV แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังแยกย้ายกันเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะครับค่ะส่วนพี่ฟิวนี่เขาแยกย้ายมานานแล้วนะแยกย้ายตั้งแต่ทุ่มกว่าแล้วมั้งใช่ไหมนอนเลยใช่ปะใช่ก็วันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะเฮ้ยเราจัดที่นอนแบบเตี้ยแบบนี้เพราะว่ามันนอนสบายนะใช่ก็คือถ้าแบบล็อกกิ้งอ่ะก็ไม่เจ็บไม่สูงแต่ข้อเสียมีอย่างเดียวคือเวลาลุกอ่ะมันจะมันลำบากนิดนึงใช่ไหมเพราะมันเตี้ยใช่ไหมแม่ใช่เนาะอาจจะโซซีหน่อยๆมันอาจจะลุกขึ้นยากหน่อยนะครับประมาณนั้นทำอะไรคะเนี่ยทาครีมนี่ถ้าใครสนใจไปซื้อได้นะคะทุกคนสมูทโตทอมิโตดีไหมดีซื้อได้ที่เซเว่นนะคะทุกคนเขาจ้างเหรอใช่1 ซองนะคะถ้ากับมะเขือเทศเดี๋ยว10ลูกค่ะเดี๋ยวเขาจ้างคุณเมื่อไหร่ก่อนเฮ้ยใน TikTok ไงงงเลยนี่นะคะงบ100บาทในเซเว่นสามารถซื้อได้นะคะทุกคนไปหาซื้ออ่ะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้แม่
เราอ่ะปิดแอร์เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนก็คือแอร์เข้ามาทางนี้นะครับส่วนตัวแอร์อยู่ด้านนอกนะครับแต่วันนี้แอร์มันไม่ค่อยเย็นเพราะว่าเรากระจายแอร์ไป2หลังแต่ถามว่าอากาศพอได้ไหมก็ยังดีกว่าข้างนอกเยอะเลยเพราะข้างนอกร้อนแบบสุดชีวิตเลยเออก็ถือว่าโชคดีที่วันนี้เราเอาแอร์มาเนาะอ่ะก็สำหรับคืนนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวนอนกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนกลับเดี๋ยวขอเล่นน้ำสักหน่อยนะครับวันนี้มาเย็นแล้วเลยไม่ค่อยได้พาเดินดูบรรยากาศเท่าไหร่นะครับใช่เดี๋ยวพาดูตอนเช้าใช่โอเคงั้นกูดไนท์ครับพรุ่งนี้เจอกันครับเฮ้ยแม่ที่นี่ตอนเช้ามีหมอกด้วยนะใช่ดูดินี่คืออากาศดีนะถึงจะแบบไม่มีลมก็ลมหมอกหนามากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าหนาวน่าจะสุดจริงใช่ไหมนะใช่อากาศดีอากาศดีตอนเช้าโอเคเลยมาครัวไม่เดือนเปิดแล้วค่ะตอนนี้กี่โมงพี่เฟรมโอ้7โมง20หนูตื่นมาเช้ามากก็แบบไม่เช้าหรอ7โมงเนี่ยใครปลุกหนูไม่รู้พอวะเอาหรือเขาพูดอะไรสักอย่างอ่ะหนูก็เลยลุกเลยก็ช่วงเช้าประมาณนี้นะแม่เนาะใช่แล้วเดี๋ยวรอให้เต็นท์มันแห้งแล้วเดี๋ยวรอเก็บกลับบ้านกันแล้วนะครับแต่ก่อนกลับพ่อขอเล่นน้ำก่อนนะเมื่อวานไม่ได้เล่นเลยได้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลากี่โมงแล้วเอ้ยจะ10โมงอีก6นาทีจะ10โมงก็คือตอนนี้เราเหลือเก็บเต็นท์อันสุดท้ายก็คือจะเป็นของเราอันนี้นั่นเองเพราะว่าอย่างอื่นเราเก็บหมดแล้วใช่ใช่เก็บเสร็จเราจะไปเล่นน้ำเพราะว่าร้อนมาก10โมงแล้วยังทำอะไรไม่เสร็จเลยนะคะแล้วก็พวกโต๊ะหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราอ่ะแอบย้ายไปบางส่วนไว้ตรงโน้นเพื่อที่จะไว้นั่งริมน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นน้ำกันใช่ปะล่ะใช่ค่ะโอเคส่วนฟิล์มก็คืออาบน้ำแล้วไม่เล่นนะคะแต่ตอนเนี้ยสี่โมงละเหงื่อเริ่มออกไม่มีลมเลย แล้วดูพ่อสิยืนกลางแดดเก่งมากพ่อบอกว่าพร้อมโดดน้ำโดดเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บเสร็จปุ๊บพี่อาก็ไปเล่นน้ำเลยเล่นน้ำเสร็จอาบน้ำกลับบ้านโอเคทริปนี้เราก็ประมาณนี้เนาะเพราะเมื่อวานเรามาถึงนี่มันก็เย็นแล้วใช่ก็เล่นน้ำกลางวันนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เขาเก็บกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเสียบแทนมันก็จะโล่งใช่ขอเล่นน้ำสักครึ่งชั่วโมงนะครับได้เราไม่รีบกลับเราว่างใช่ป่ะใช่ค่ะเราว่างเราเหมือนพวกไม่ทำอะไรเลยทำนี่ไง เก็บของอยู่อันนี้ก็คือเหลือจะพับผ้าใบแล้วนะคะโอเคนะครับผมตอนนี้นะเราก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปเล่นน้ำกันแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากฟิลเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่จริง นั่งจนเหนื่อยถ่ายไว้ทุกช็อตเลยนะที่เขาเก็บกันแต่ไม่เห็นฟิลเลยนะเออเก็บฝั่งนี้อยู่อ๋อไม่รู้เก็บอะไรเก็บอาหารกับขนมใช่เก็บลงท้องนะไปพี่แทนนะพี่แทนเล่นน้ำยังอ่ะทำไมนั่งเฉยๆนะบอกเลยนะครับมาที่นี่ก็บรรยากาศดีนะแต่ว่าติดอ้าวไปนิดไม่มีลมเลยนะวันนี้มากันเนี่ยนะครับก็เก็บของอะไรเสร็จแล้วได้เหงื่อท่วมเลยเดี๋ยวขอเล่นน้ำก่อนโอ้โหยะเยือกแม่ทั้งบนทั้งบนทั้งล่างนี่ต่างกันจังเลยอะเพิ่มเพราะว่าไปอาบน้ำวัวแล้วกลับบ้านเหรอเย็นลงไปเดี๋ยวมันปรับตัวได้ไปดิลงไปแล้วฟิวไปไหนแม่ลงมาน้ำเย็นบอกไม่เอาเฮ้ยฟิวทำไมอ่ะแม่ลงมาบอกน้ำเย็นไม่เอาแล้วอะไรวะอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะไม่พูดถึงฟิวอ่ะได้ด้วยเหรอนั่งแล้วมันไม่เย็นแม่กัดใจฮึบเลยดูกันต้องบอกด้วยอ่ะนั่งแล้วนะนั่งแล้วนะน้องเลยไม่ได้เล่นเลยไม่แย่งน้องเล่นแม่อันนี้คือวิธีเล่นที่ถูกต้องเหรอพี่โยฟิ
ี่ฟิล์มทำไมไม่เล่นน้ำอ่ะอาบน้ำเลยให้หนูลงอีกเหรอรอใช่หนูอาบน้ำคนแรกรอเมื่อคืนอาบยังอาบแล้วแต่ฟิวอ่ะบอกว่าเนี่ยถ้าพ่อมาเล่นน้ำช้าฟิวก็จะไม่เล่นแล้วเราก็จะไม่อาบน้ำด้วยเพราะเมื่อคืนอาบแล้วว้ายเฮ้ยแต่น้ำเย็นแบบตอนแรกลงมาทำใจไม่ได้นะพอลงมาเสร็จปุ๊บนะโหอย่างดีอ่ะเย็นกว่าน้ำห้องต้องแช่ต้องแช่อ้าวอ้าวอ้าวทำไรอ่ะเอาครอบหัวลงไปเดี๋ยวสังเดือนเอาฝั่งจุกลงเดี๋ยวก็ทิ่มมาหรอกเนี่ยเราเนี่ยแล้วแทนเนี่ยทำไมเราไม่ขึ้นจากข้างล่างอะแค่เอาครอบหัวง่ายกว่าอ๋อเขาอยากเล่นแบบฟิลฟิลเนี่ยภาระไปนี่ก็กี่โมงแล้วเนี่ย11 โมงแล้วแม่เดี๋ยวอาบน้ำกลับบ้านกันดีกว่า